สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการซิมูเลชันให้ดูอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้จะเป็นการซิมูเลชันแบบเทอร์มอลนะครับก็จะคือมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องผมในโมเดลนะครับก็ผมนายวชรพงษ์จันทมการนะครับรหัสนักศึกษา585121002นะครับก็อย่างแรกเลยฮะโมเดลของเราวันนี้ก็จะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกในกรณีที่มีการเหยียบเบรกหรือว่ากำเบรกเนี่ยก็จะเกิดแรงตรงนี้นะครับเกิดแรงpressure เกิดฟอร์สตรงนี้บริเวณขอบก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์แบบเทอร์มอลกันนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก็วาดโมเดลมาก่อนนะครับเป็นดิสเบรกแบบนี้นะอันนี้จะเป็นพาร์ทแอสเซมบลีนะครับ ก็คลิกเข้าไปซิมูเลชันตรงนี้ครับแล้วก็เลือก new study นะครับวิเคราะห์เหมือนกันเลยแล้วก็จะเห็นหมด type of study ตรงนี้นะครับเลือกเป็นเทอร์มอลตรงนี้ที่ถูกโอเคติ๊กถูกจากนั้นเราต้องไปกำหนดขอบเขตที่เราจะศึกษาก่อนว่าเราในการวิเคราะห์ความร้อนเนี่ยเราจะไม่ให้มันเป็นแบบsteady state นะครับเราจะให้มันเป็นแบบ transient ก็คือว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับความร้อนหรือว่าแรงที่กระทำเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับส่งผลให้ตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับก็เข้าไปที่ property นะครับเปลี่ยนจาก steady state เนี่ยเป็น transient ตรงนี้ครับแล้วปรับ total time ทั้งหมดเนี่ยให้เป็น3วินาทีนะครับโอเคนะก็ติ๊กถูกไปจากนั้นเลือก material ครับเลือก material เป็น iron นะครับเป็น cast iron ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ close ไปจะเห็นได้ว่าโมเดลเนี่ยเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากนั้นเราทำการใส่ thermal load นะครับโหลดที่ต้องการใส่เนี่ยผมใส่เป็น convection เนื่องจากว่าโมเดลหรือว่า display ของเราเนี่ยกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะมีการพาความร้อนแน่นอนนะครับก็ใส่เป็น convection นะครับเลือก select all นะครับแล้ว convect เนี่ยตรงเนี้ยปรับเป็น90นะครับจากนั้นเราไปปรับกราฟให้มันสอดคล้องกับตัว transient ที่เราปรับตอนรอบแรกนะครับแก้ไขนี้แล้วคลิก edit นะครับปรับ y เป็น1ให้ y เนี่ย constant นะครับส่วน x เนี่ยx ที่เป็น sec เนี่ยปรับเป็น3นะครับแล้วก็โอเคนะจากนั้นเราปรับค่าบัคตรงนี้ครับบัคแอมเบียนซ์ตรงนี้บัคแอมเบียนซ์มันคือค่าที่อุณหภูมิครอบคลุมขอบเขตหรือว่าครอบคลุมโมเดลของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่25องศาหรือ25บวก2 7 5 7 2 7 3.15 โอเคนะครับ298เควินนะครับก็ติ๊กถูกไปแล้วก็ใส่อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไฮตัวนี้ก่อนก็ใส่ตัวนี้เพิ่มนะครับเป็น heat power ซึ่ง heat power เนี่ยสูตรมันจะหาได้จาก heat power per 1 bake นะครับ heat power per 1 bake มันเท่ากับ 0.6 นะครับ 0.6 คูณกับ heat power นะครับแล้วคูณกับ heat power total นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับจะได้ heat power watt per 1 bake นะครับก็ใส่เข้าไปในที่นี้เขาให้เป็น660วัตต์นะครับก็เลือกตรงนี้ก็จะเห็น select entity นะครับก็เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับปรับกราฟเหมือนเดิมครับเข้า edit แกน y เป็น1นะครับแกน x เป็น3นะก็ติ๊กโอเคไปจากนั้นก็ติ๊กถูกนะครับนะเราก็ซ่อนแล้วเราก็ใส่อุณหภูมิ temperature ไปนะครับเปลี่ยนเป็น25องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิระวังดีๆนะตรงนี้มันจะเปลี่ยนก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้ขอบว่าตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่ที่23องศานะก่อนที่มันจะมีการรับแรงจากแม่ปั๊มเบรกนะครับก็โอเคอันนี้ถูกแล้วนะครับก็ติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นเราก็ไปเจเนเรตเมทนะครับเอ้ยคลิกผิดครับอันนี้เครียดเมทคลิกเมื่อกี้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะกำหนดเมทไม่ได้เครื่องมันจะกำหนดเมทให้เองนะครับโอเคได้มาแล้วเราก็ทำการรันเลยคลิกขวาที่นี่ฮะแล้วก็รัน you need to apply interchange temperature
โอเคมันให้โชว์นะครับมันต้องให้เลือก to load fix load โอเคนะแก้ใหม่แก้ใหม่นะครับเลือกเป็น temperature ตรงนี้ครับเลือกเป็น integer นะครับ integer ก็คือเหมือนว่าอุณหภูมิเฉื่อยนะฮะมันไม่เชิงอุณหภูมิเฉื่อยมันคืออุณหภูมิก่อนที่จะรับแรงเบรกนะครับก็25องศาเซลเซียส25องศาเซลเซียส25องศาเซลเซียสนะครับถูกไปจะเรนเมทเรียบร้อยก็รันเลยนะครับโอเคช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอมาสักครู่นะครับโอเคนะครับก็จากเมื่อกี้ที่รันไปนะใช้เวลานานพอสมควรผมก็เลยกด stop ไว้นะครับนี่ครับก็มาแล้วเราจะเห็นได้ว่าแรงที่กระทำเนี่ยแรงที่กระทำโดยปั๊มเบรกนะครับส่งผลให้ดิสเบรกเนี่ยเกิดความร้อนนะครับขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบโอเคแล้วก็จะมาดูแบบอื่นกันบ้างนะครับนะเราก็จะมาเลือกตรงนี้ครับedit นะฮะ edit definition ตรงนี้นะครับแก้ display นะฮะ display ก็คือที่ที่ต้องการที่จะ resolve ออกนะครับก็จะลองตัวนี้ดูนะโอเคก็จะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเราอาจจะลองตรงนี้ดูนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ resolve heat flux นะครับ heat flux ก็คือนะฮะค่าการถ่ายโอนความร้อนนะครับตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็วิเคราะห์แบบเทอร์มอลจบไปนะครับเราจะมาทำการวิเคราะห์สแตติกนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับเข้าไปที่โมเดลนะเลือก New Study เข้าไปสแตติกตรงนี้ครับเลือกวัสดุเหมือนกันเลยนะครับเลือกวัสดุให้เหมือนกันนะครับเลือกวัสดุให้เหมือนกันเข้าไปไอรอนเคสไอรอนนะครับปรับตรงนี้ property display โอเคปรับไม่ได้ใส่ฟิกนะฮะใส่ฟิกจิโอเมตรีตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เลือกขอบนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะไปติดกับชิ้นส่วนหนึ่งของล้อรถยนต์นะครับก็ไอ้ตรงนี้ก็จะหมุนแต่อันเนี้ยมันจะอยู่กับที่นะครับก็ติ๊กถูกไปนะจากนั้นทำการใส่โหลดนะครับใส่เป็นฟอร์สนะครับเอ้ยใส่เป็นเพรสเชอร์ก่อนใส่เป็นเพรสเชอร์แรงกดเนี่ยแรงกดอะมันจะถูกกดถูกไหมฮะถูกกดหมดเลยตรงนี้นะครับถูกกดโดยปั๊มเบรกนะครับก็เป็นแรงขนาดหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านประมาณล้านหนึ่งนะฮะหรือว่า 1e+0.6 1e ก็คือ110นะฮะแล้วก็บวก0มาอีก6ตัวนะฮะ006ก็คือ06ตัวนะครับแค่1,206ก็จะเป็น1ล้านนะครับก็ติ๊กถูกนะจากนั้นก็ใส่โหลดเพิ่มอีกนะครับใส่เป็นฟอร์สฟอร์สนะฟอร์สมันจะกระทำตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้ที่ใส่ปั๊มเบรกตรงนี้นะฮะจะได้แรงที่เป็นแรงเฉือนตรงนี้นะฮะก็เป็นเข้าไปที่นี่ฮะฟอร์สเบรกฟอนเบรกตรงนี้เข้าไปซีเล็กตรงนี้ก่อนเลือกเป็นฟอนเบรกปรับตรงนี้นะครับตัวเลือกผิวเนี่ยเลือกเป็นตรงนี้ นะครับเลือกตรงนี้นะฮะสองด้านแล้วก็ปรับให้มันมุมตรงนี้เลือกเป็นมุมตรงนี้เห็นได้ว่ามันก็ทำแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับก็เลือกเป็นแบบนี้นะฮะเลือกเป็น497นิวตันนะครับที่กระทำนะแล้วเราก็ติ๊กถูกไปจากนั้นเราก็ไปเมชนะครับเคสเมชนะฮะติ๊กถูกโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็ไปรันนะครับรันได้เลยเรามาดูกันมาแล้วนะครับก็ state strain แล้วก็ displacement นะครับ show ให้หมดอ่ะ show